สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการล้างทำความสะอาดเครื่องวีโต้นะคะอันดับแรกนะคะจิ้มลงไปที่หน้าจอค่ะเลือกเมนูค่ะเลือกเครื่องหมายทำความสะอาดนะคะ Cleaning Program No Switch Off กด Start ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ผสมน้ำยาทำความสะอาดระบบนม25 ml นะคะผสมกับน้ำเปล่าครึ่งลิตรนะคะกด yes ค่ะรอจนกว่าเครื่องทำงานเสร็จหลังจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่านะคะรอจนกว่าเครื่องทำงานเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะหน้าจอจะขึ้นคำสั่ง Machine Cleaning นะคะให้กด Start ค่ะแล้วใส่หลังจากนั้นนะคะให้นำกากกาแฟออกไปทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะนำกลับเข้าไปไว้ที่เดิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่เม็ดยาทำความสะอาดนะคะกด yes ค่ะรอจนกว่าเครื่องทำงานเสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะถอดหัวจ่ายกาแฟแล้วก็บิวิ่งยูนิตออกมาล้างทำความสะอาดนะคะนำออกไปล้างทำความสะอาดค่ะหลังจากนั้นนะคะเช็ดให้แห้งแล้วนำกลับเข้าไปไว้ที่เดิมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขั้นตอนการล้างทำความสะอาดเครื่องวีโต้ค่ะ